มาเต็มกระเป๋าเฮงๆโดยรวยหมูเขานุ่มมากEP ที่แล้วครับพาไปนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวที่สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องอารมณ์เสียกับการอยู่บนท้องถนนครับไปที่วัดอรุณนะครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกของประเทศไทยแต่นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คที่คนทั่วโลกรู้จักกันแล้วคนไทยก็ต้องมาที่นี่ครับก็คือการลอดพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีแก้ดวงตกและยิ่งปีใหม่แบบนี้ต้องบอกเลยว่าทุกคนก็ต้องมานะฮะดูจากหน้าตาแล้วแม่สนุกสนานกันไปนะครับและแน่นอนว่าเรื่องของการเดินทางมาที่วัดอรุณเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในวันนี้ครับเราจะพาไปอีกหนึ่งวัดที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนั้นอยู่ใกล้ๆกันเองจะเป็นที่ไหนไปกันเลยครับไปไปไปขึ้นไปกันอ้าวมานั่งที่วัดสุทัศน์นะครับก็มีหลายจุดที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางมาสักการะบูชานะครับหนึ่งในจุดนั้นนั่นก็คือหลวงพ่อกลักฝิ่นนั่นเองหรือพระพุทธเศรษฐมุนีซึ่งแปลว่าผู้ประเสริฐสุดถือว่าเป็นหนึ่งจุดนะครับที่หลายคนก็มีความเชื่อกันว่าในช่วงแบบข้ามปีต่างๆในช่วงเริ่มต้นปีแบบนี้ก็จะมาขอขมากรรมหรืออาจจะให้ชีวิตเนี่ยที่เคยติดขัดก็ได้มีความราบรื่นกันมากขึ้นมาตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะไหว้หรือสักการะไม่เป็นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยบอกเราอยู่ว่าจะต้องทำอะไรก่อนหลังกันบ้าง yes. แต่เพียงแค่เตรียมเงินมา55บาทนะครับในการที่จะมาบูชาธูปเทียนต่างๆรวมถึงอีก5บาทเนี่ยเวลาที่เมื่อเราเนี่ยสวดบทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปวางบริเวณตรงแท่นของหลวงพ่อกลักฝิ่นนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อในการที่เราหลังจากที่สวดเสร็จแล้วก็เป็นการบูชาท่านนั่นเองนะครับThank you.
จุดที่ไม่พลาดเลยแน่นอนนั่นก็คือมาไหว้ปู่เวสนะครับที่วัดสุทัศน์เนี่ยโอ้เราก็ต้องมาเอากระเป๋าเงินแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะมาลอดใต้กระบองของท่านเพื่อจะเป็นความเชื่อว่าให้หลังจากนี้ครับเงินไหลมาเทมาเต็มกระเป๋าเฮงๆรวยๆอย่างตรงที่เดินอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าแท่งสัปปะสาดนะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีร้านรวงอาหารเก่าๆนี่เยอะมากเลยนะฮะก็ถ้าใครมาแถวนี้นะปักหมุด Google เลยมีเยอะมากลองดูฮะมาหมดแล้วหรอเหลือแค่นี้ครับโอ้เหลือผักทอดเหลือกล่องเดียวเหรอใช่จ้ะเดินเที่ยวกันเหนื่อยแล้วฮะมาหาอะไรกินกันดีกว่านะครับก็มาร้านราดหน้ายอดผัก40ปีอยู่แถวๆศาลเจ้าพ่อเสือเอกลักษณ์ของราดหน้ายอดผักสูตร40ปีนะครับตรงศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยถ้าใครเคยมารับประทานนั้นก็จะได้สิ่งแรกเลยนะก็คือกลิ่นกระทะที่ลอยมาพร้อมกับจานที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับและอีกหนึ่งอันที่พลาดไม่ได้เลยก็คือราดหน้าหมูหมูเขานุ่มมาก3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มทานครับเรามีกันตลอดมาไม่ว่าจะเมื่อใดไม่ว่าจะเป็นไงครับกับ EP นี้นะฮะก็พาเดินทางไปท่องเที่ยวหลากหลายที่กันเลยแล้วก็พาไปกินของอร่อยกันด้วยเอาละอยากให้ผมพาไปที่ไหนอย่างไรคอมเมนต์กันมาในด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าเป็นช่องทาง Facebook หรือว่าใน YouTube ช่องทางต่างๆของสำนักข่าวไทยครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายส่งความห่วงใยถึงเธอวินาทีจูบจนวันนี้และจะเรื่อยไปหวังทุกวันของเธอเป็นวันสดใสไม่ว่าที่ไหนส่งรอยยิ้มมอบให้เธอด้วยความจริงใจและจะยืนข้างเธออย่างนี้ตลอดไปจะอยู่และไม่ไปไหน